าที่ตรงนี้จะได้ตรงสวัสดีครับพ่อแม่แม่วันนี้ช่องสอนสำเร็จตามติดชีวิตพ่อลูกอ่อนจะมาทำการล้างขวดนมนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะครับไปไปดูกันเลยครับพอเราเทผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็กเข้าไปแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับตีฟองนะครับตีฟองโอ้โหก็ใส่ขวดนมลงไปเลยนะครับแล้วก็แกะขวดนมออกนะครับใช่2 3 4 5หลังจากที่น้องหนูของเรากินเสร็จนะครับพ่อก็เอาขวดนมเนี่ยครับมาแช่น้ำไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเวลาล้างแล้วมันจะไม่เขาเรียกว่าเป็นไข่นะครับตรงนี้พ่อจะล้างขวดนะครับเพราะว่ามีธุระต้องไปหาหมอนะครับพาน้องหนูเราไปหาหมอเนื่องจากหน้าของน้องหนูของเราเป็นผื่นนะครับเราก็แช่น้ำลงไปครับผมนี่อุปกรณ์ล้างขวดนมของเรานะครับก็จะมีแปรงถูขวดนะครับแล้วก็อันนี้ล้างจุกเพื่อความสะดวกนะครับพ่อก็ถอดออกมาเลยก็แล้วกันเนาะนี่ครับแยกออกมาเลยนี่ทิ้งออกไปมาจุกไปพ่อก็ปั่นเลยนะครับไปไปปุ๊บเข้าไปปั่นเลยครับนี่ครับมันหมุนได้ครับสะดวกครับรุ่นนี้นี่ครับหมุน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 โอ้มีแน่ติดครับเอาเข้าไปหมุนเลยครับโอ้สะดวกดูนี้ถ้าลูกหมุนแบบนี้นะครับง่ายมากสะอาดแล้วยังไงครับนี่ครับลองจัดดูครับไม่เป็นมันแล้วนะครับไม่เป็นมันแล้วนะครับมีคนอยากเข้ากล่องไหมที่เป็นขวดนมมันเราติดตั้งการต้องใช้ขวดนะครับครับหมุนครับหมุนสักสิบรอบครับสิบรอบก็สะอาดแล้วครับแล้วก็เวลาเราหมุนตรงที่ล้างขวดนมนะครับเราก็หมุนขวดไปด้วยครับเวลาเราหมุนขวดไปด้วยเนี่ยดูนะครับนี่นี่เราก็หมุนขวดไปด้วยปึ๊บปึ๊บเวลาที่ล้างขวดตรงนี้ครับมันหมุนไปมันก็จะล้างทุกซอกทุกมุมนะครับเอาน้ำตัวล้างขวดนี่ก็ไปซื้อที่ไหนก็ได้ครับขอแค่แบบหมุนได้แบบนี้ครับโอ้สะดวกครับล้างสะอาดเร็วครับอยากอะไรครับอยากแข่งของเราสีสะอาดแล้วครับครบ6แล้วนี่เราก็มาล้างในส่วนของนี่ครับเราใช้ตัวนี้ถูก็ได้นะครับพวกอันนี้ตรงที่ครอบจุกนะครับก็สะอาดเหมือนกันนะตัวนี้ไม่ค่อยเปื้อนนะไม่ค่อยสกปรกเพราะว่าตัวที่จะสกปรกก็คือขวดแล้วก็จุกนะครับใช้มือก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสกปรกครับตัวที่จะสำคัญจริงๆก็จะเป็นในส่วนของจุกแล้วก็ขวดนะครับแล้วข้อเนี้ยมันจะมีชั้นของจุกนะครับกันไว้อยู่นะครับเลยไม่ค่อยสกปรกปกติน้องหนูผมเนี้ยประมาณ30ขวดนะครับ25ขวดล้างทีนะครับจะได้ประหยัดในส่วนของน้ำยาล้างขวดนมได้นะครับแต่ว่าวันนี้มีธุระนะครับก็เลยต้องล้างแบบจำเป็นเร่งด่วน เ
เอาเท่าที่จะใช้ไปก่อนนะครับอันนี้ก็เราก็หมุนได้นะครับนี่สะอาดแน่นอนครับฟังเสียงโอ้เนี่ยไม่มีคราบแล้วฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยสกปรกนะครับฝาปิดเพราะว่ามันไม่ได้สัมผัสโดยตรงนะครับมาล้างจุกกันครับนี่ใช้ตรงนี้นะครับพอเห็นไหมครับนี่ที่ล้างจุกนะเราก็ถอดออกมาจากตัวอย่างกันเลยครับตัวนี้ก็นี่ครับถูลงไปนี่ครับพอตรงนี้ครับที่จะโดนนมนี่ครับแล้วก็ต้องถูแล้วก็ตรงที่เด็กดูนะครับก็ถูครับถูให้ทั่วครับเพราะว่าถ้าถูไม่ทั่วนี่มันจะเป็นคราบมันของน้ำนมนะครับพ่อโอเคลองจับดูครับอ๋อไม่มันแล้วครับไม่มันแล้วก็ใช้ได้ครับที่จริงนี่ขวดนมยังเหลืออีกเป็น20นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องรีบไปก็เลยถ่ายให้พ่อๆดูก่อนนะครับคลิปวันนี้นะครับเราก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยสอดมือเข้าไปข้างในจุกจะทำให้เราหมุนซ้ายหมุนขวาง่ายครับเวลาล้างก็สะดวกครับพ่อๆโอ้ร้อนครับอากาศบ้านพ่อๆร้อนกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้นะครับอยากจะตอบมากเลยนะครับว่าการล้างขวดนมของพ่อๆแม่ๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีวิธีไหนที่ล้างแล้วสะอาดนะครับหรือล้างแล้วรวดเร็วสะดวกนะครับก็ทักมาบอกกันได้นะครับพ่อๆแม่ๆชุบมาดูก่อนโอเคหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะล้างส่วนที่เหลือเราจะแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ยิ่งดีครับยิ่งสะอาดครับเพราะว่าพ่อต้องรีบไปพาน้องไปหาหมอนะเดี๋ยวออกไปก่อนเดี๋ยวพ่อจะล้างล้างก็ลงซิงค์เลยครับใส่ก่อนนะครับก็ใส่ชามสแตนเลสก็ได้นะครับโอ้ล้างธรรมดาครับพ่อนี่เอาน้ำเข้าไปมือถูเลยครับข้างในสะอาดแน่นอนนะครับแล้วก็เขย่าแบบนี้เลยครับพ่อแม่ๆทำแบบไหนกันบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับที่ผมทำประจำก็คือแบบนี้ครับพอเอาไปนึ่งแล้วนี่ขวดสะอาดเลยครับเวลาจับนี่ฟังเสียงครับไม่เป็นมันแน่นอนนะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่ายังเป็นมันนี่มันจะมีเสียงมันไม่มีเสียงเลยนะครับเวลาเราเอามือลูบๆถูๆนะครับหรือพ่อแม่ๆท่านไหนนะครับมีผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมแบบดีๆแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะครับง่ายใช้ได้ครับนี่ครับสะอาดใสครับนี่ต้องไปเพื่อเอาครับหยับเปิดขึ้นอย่างที่บาร์นะครับแจ้งมัน
เดี๋ยวไปเป็นว่าเออโยกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปล้างไปนึ่งขวดนมกันครับอ่ะอ๋อลืมไปครับพ่อต้องล้างที่ปั๊มนมให้แม่ๆผมด้วยนะครับอ๋อลืมเกือบครับเดี๋ยวเราล้างแป๊บเดียวแล้วก็เอาไปเลยครับถอดอุปกรณ์ครับที่ปั๊มนี่ทำได้หมดนะครับเป็นยางนะครับยางเอาพลาสติกเนี่ยประดุครับอันนี้ขวดนะครับก็จะมีลิ้นดุนะลิ้นเอาเป็นเอาไว้เคาะเต้านะครับเป็นยางดุข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นยางก็ใช้ตัวเล็กนะครับไปๆขุดๆถูนะครับสาดแน่นอนครับไปนึ่งขวดนมกันเลยครับครับพ่อเดี๋ยวเราก็มานึ่งขวดนมกันเลยนะครับแล้วก็เทน้ำลงไปนะครับให้เต็มกระทะข้างล่างนะครับก็ใส่เข้าไปครับพ่อแม่ๆนะครับไปดูรีวิวการนึ่งขวดนมของผมได้นะครับเคยทำคลิปลงไปแล้วนะครับผมอันนี้ที่ปั๊มนมก่อนนะครับเราจะนึ่งที่ปั๊มนมให้แม่ๆก่อนเพราะว่าต้องเอาไปด้วยนะครับเวลาพาน้องไปหาหมอนะครับคนจับกันแล้วก็ดรอปเสียไฟโอ้ขอไม่หล่นนะฮะหล่นเมื่อกี้แล้วก็รอครับพ่อไปดูคลิปที่ล้างขวดนมได้นะครับคลิปเต็มก็นึ่งเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับพ่อเดี๋ยวเรามาเปิดกันโอ้ร้อนร้อนมากนี่ครับก็จะเป็นไอนะครับพ่อนี่เห็นไหมฮะเป็นไอมีไอน้ำอยู่ข้างใน
นะครับร้อนมากๆออกเนี่ยฮะตากมันจะแห้งเร็วครับพ่อทำแบบนี้เรียกว่าไปปิดน็อตก่อนเรียกว่าพอเสร็จแล้วปุ๊บเติมน้ำลงไปเลยครับพ่อเพื่อความมั่นใจก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพ่อแม่แม่ร้อนก็เก็บออกเลยนะครับฝากพ่อแม่แม่นะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับช่องสองลุยตามติดชีวิตร่วมกันนะครับจะไม่เอาน้ำออกก็ได้นะครับพ่อแต่ว่ามันกว่าจะแห้งมันใช้เวลานานครับถ้าทำแบบนี้ประมาณ10นาทีก็แห้งแล้วครับเรียบร้อยก็ขอขอบคุณพ่อแม่ๆนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย